ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลเกี่ยวกับ F-link gene หรือว่า F-link recessive อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือชายปกติแต่งงานกับหญิงปกติที่มีพ่อตาบอดสีแล้วก็พร่อง GCP ด้วยนะครับถามว่าชายหญิงสองคู่นี้จะมีลูกแบบใดได้บ้างนะครับอันแรกก็คือเนื่องจากตัวตาบอดสีกับ GCP พอดีเนี่ยมันเป็น link gene ถูกไหมครับก็คืออยู่บนโครโมโซมเองทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราก็ต้องวาดภาพออกมาด้วยไม่งั้นเราจะผิดพลาดไปนะครับก็คือในกรณีของชายปกติเนี่ยโครโมโซมของเขาก็จะเป็น C ใหญ่GCP ดินตัวนี้ให้เป็นถ้าเป็นปกติคือยีน G ใหญ่ก็แล้วกันคือมีเอนไซม์ GCPD นะครับแล้วก็เป็นโครโมโซม Y เนาะส่วนผู้หญิงเขาบอกเป็นหญิงปกติแต่ว่ามีพ่อที่เป็นตาบอดสีกับ GCPD ก็แสดงว่าพ่อจะให้ลูกผู้หญิงได้เนี่ยคือต้องให้โครโมโซม X แก่ลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นยีนที่เป็นยีนด้อยของโครโมโซม X ทั้งตาบอดสีแล้วก็ยีนที่พร่อง GCPD เนี่ยต้องส่งมาให้ลูกผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเอ็กโครโมโซมของเขาข้างหนึ่งเป็น C ใหญ่ G ใหญ่นะครับซึ่งเป็นลิงก์ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันอีกอันนึงเนี่ยต้องเป็น C เล็กแล้วก็ G เล็กซึ่งตรงนี้เป็นยีนด้อยซึ่งเป็นยีนก่อโรคแล้วส่งมากับพ่อนะครับแล้วก็ลองจับคู่ดูนะครับดังนั้นชายปกติตรงนี้ก็จะเป็น X C ใหญ่ G ใหญ่นะครับแล้วก็ Y ส่วนหญิงก็กลายเป็นX C ใหญ่ G ใหญ่ X C เล็ก G เล็กนะครับก็จับคู่ได้เป็นX C ใหญ่ G ใหญ่ X C ใหญ่ G ใหญ่นะครับ X C ใหญ่ G ใหญ่ X C เล็ก G เล็ก X C ใหญ่ G ใหญ่ Y แล้วก็สุดท้ายก็เป็นX C เล็ก G เล็ก Y นะครับเพราะฉะนั้นลูกที่ได้ก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับอันแรกคือหญิงปกตินะคือ X C ใหญ่ G ใหญ่ X C ใหญ่ G ใหญ่อันที่2 X C ใหญ่ G ใหญ่ X C เล็ก G เล็กก็ยังคงเป็นหญิงที่ดูภายนอกเหมือนปกติแต่ว่าเป็นหญิงที่เป็นพาหะนะครับส่วนชายก็ได้2แบบคือชายปกตินะครับตรงนี้เป็นชายนะชายคือ X C ใหญ่ G ใหญ่แล้วก็ Y แล้วก็ชายที่เป็นโรคนะครับคือ X C เล็ก G เล็ก Y ซึ่งเป็นโรคคือจะเป็นทั้งสองโรคเลยนะครับทั้งตาบอดสีแล้วก็ทั้งพร่อง GCPD นะครับก็จะจบสำหรับX link recessive นะครับต่อมาก็จะขึ้นการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ sexinfluence ก็คือเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ตัวเพศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ายีนที่ควบคุมเนี่ยไม่ได้อยู่บนโครโมโซมเพศแต่ว่าอยู่บนออโตโซมนะครับก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่คุมโดยออโตโซมนะครับแต่แสดงออกไม่เท่ากันในสองเพศเพราะเป็นผลจากฮอร์โมนเพศนะครับยกตัวอย่างลักษณะนี้ที่ควบคุมโดย sex influence เนี่ยก็คือลักษณะหัวล้าน
หัวล้านถูกควบคุมโดยยีนเด่นบนออโตโซมนะครับให้ว่าเป็นยีน B ใหญ่นะครับเป็นยีนเด่นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย B เล็กเป็นยีนด้อยนะก็คือถ้าผู้ชายจีนไทที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็มี3ตัวนะครับก็คือ B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B เล็ก B เล็กผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าการแสดงออกมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับก็คือถ้ามี B เล็ก B เล็กแบบเนี้ยก็คือไม่ล้านโอเคตรงนี้ยอมรับว่ามันเหมือนกันคือไม่ล้านนะครับส่วนถ้าเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ตรงเนี้ยกรณีของผู้ชายเนี่ยก็คือล้านแต่ผู้หญิงจะล้านเหมือนกันแต่ว่าล้านไม่มากเท่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดก็คือกรณีบีใหญ่บีเล็กนะครับคือถ้าเป็นผู้ชายบีใหญ่บีเล็กตัวนี้จะล้านแต่ผู้หญิงจะที่จริงมันควรจะล้านนะถ้าบอกว่าหัวล้านบีใหญ่ซึ่งเป็นยีนเด่นเนี่ยคุมอยู่ถ้าเจอแบบนี้ควรจะล้านใช่ไหมครับแต่ว่าผู้หญิงบีใหญ่บีเล็กตัวนี้ไม่ล้านเพราะว่าตัวหัวล้านเนี่ยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยนะตรงนี้นะขึ้นอยู่กับเทสโทสเตอโรนก็คือในกรณีของผู้ชายเนี่ยมันมีเทสโทสเตอโรนอยู่นะครับทำให้แสดงลักษณะหัวล้านขึ้นนะครับแต่ผู้หญิงถึงแม้ว่าตัวยีเนี่ยส่งมาละเนี่ยแกมีบีใหญ่แกน่าจะล้านนะแต่ไม่ล้านเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีเทสโทสเตอโรนน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจีโนไทป์ที่น่าสนใจที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจีโนไทป์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าผลของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้ฟีโนไทป์แสดงออกต่างกันในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับลองมาดูคำถามข้อใดสรุปถูกต้องนะครับข้อ1ถ้าพ่อหัวล้านลูกสาวต้องหัวล้านจริงไหมถ้าพ่อหัวล้านแสดงว่าพ่ออาจจะเป็นบีใหญ่บีใหญ่หรือว่าบีใหญ่บีเล็กนะครับซึ่งถ้าเป็นบีเล็กถ้าเป็นบีใหญ่บีเล็กแล้วพ่อเผอิญส่งบีเล็กมาให้ลูกสาวเนี่ยแสดงว่าลูกสาวหัวล้านนะหัวไม่ล้านถูกไหมเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะหัวล้านได้ก็ต้องเป็นบีใหญ่บีใหญ่เท่านั้นนะครับมันข้อนี้เนี่ยไม่แน่นะครับยังไม่ตอบนะไม่ฟันธงข้อ2ถ้าพ่อหัวล้านลูกชายต้องหัวล้านจริงนะก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้ากรณีเดียวกันเนี่ยถ้าพ่อหัวล้านโดยที่พ่อเป็นบีใหญ่บีเล็กแล้วบีเล็กเนี่ยส่งให้ลูกชายแล้วเพื่อลูกชายโชคดีได้บีเล็กมาจากแม่อีกตัวนึงลูกชายคนนั้นก็จะหัวไม่ล้านนะครับอันนี้คือไม่แน่เหมือนกันแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพ่อหัวล้านลูกชายจะหัวล้านด้วยนะคะอันนี้คือmost ของ population แต่ว่าตัวถ้าแปลตามโจทย์เนี่ยก็คือตอบว่าไม่แน่นะครับถ้าแม่หัวล้านลูกสาวต้องหัวล้านจริงไหมแม่หัวล้านหมายความว่าอะไร B ใหญ่ B ใหญ่ลูกสาวต้องหัวล้านก็คือลูกสาวได้ B ใหญ่มาตัวนึงแต่ว่าตัวนึงยังไม่รู้นี่อาจจะได้ B เลี้ยงมาจากพ่อก็ได้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับพ่อเนี่ยส่งอะไรมาให้เนาะข้อ4ถ้าแม่หัวล้านลูกชายต้องหัวล้านถ้าแม่หัวล้านคืออะไรบีเล็กบีใหญ่บีใหญ่ลูกชายต้องหัวล้านจริงไหมจริงเพราะไงก็ตามมันได้บีใหญ่มาแล้วอะถ้าคุณผู้ชายถ้ามีบีใหญ่เมื่อไหร่เป็นไงหัวล้านแน่นอนนะครับมันข้อ4ถูกต้องตอบข้อ4อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบเซ็กอินฟลูเอนซ์นะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ยังมีเพศเกี่ยวข้องอีกหัวข้อนึงเนี่ยก็คือเป็น sex limited ก็คือเป็นลักษณะที่ถูกจำกัดโดยเพศนะครับก็หมายความว่าเป็นยีนเนี่ยอยู่บนออโตโซมนะครับแต่แสดงออกไม่เท่ากันใน2เพศ
รงนี้ฟังดูคล้ายๆกับset influence นะครับแต่ว่าผลทำไมมันถึงแสดงออกมาเท่ากันเพราะมันขึ้นกับฮอร์โมนเหมือนกันขึ้นกับฮอร์โมนเพศนะครับแต่ว่าฮอร์โมนเพศส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นแบบ sex limited เนี่ยมากกว่า sex influence นะครับโดยที่ฮอร์โมนเพศเนี่ยมันมีผลมากจนฟีโนไทป์ที่พูดถึงดูเนี่ยสามารถแสดงออกได้ในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นนะครับนะพวกนี้ก็อย่างเช่นหางปลานะครับหางปลาตัวหางนกยูงถ้าปลาหางนกยูงที่มีหางขนาดใหญ่แล้วก็สีสวยเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะหางไม่สวยนะครับรวมทั้งลักษณะของอาหารปลากัดนะครับเหมือนกันตัวของหงอนไก่ถ้าหงอนไก่ที่มีสีแดงขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นของตัวผู้นะครับรวมทั้งตัวหางไก่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหางพริ้วๆหน่อยสีสดใสเนี่ยเป็นของตัวผู้รวมถึงแผงคอของสิงโตนะครับสิ่งตอนที่มีแผงคอจะเป็นสิ่งตัวผู้นะครับโดยสรุปส่วนที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศนะครับก็คือกรณีที่เป็นยีนซึ่งควบคุมการแสดงออกแล้วตัวฟีโนไทป์เนี่ยพบอยู่ในเพศใดเพศหนึ่งก็จะมีการสองการควบคุมก็คือ Y link ยีนซึ่งพบในผู้เพศชายนะครับหรือพบในตัวผู้เท่านั้นอีกอันนึงก็คือ sex limited ตัวนี้แหละก็คือเป็นผลที่ได้มาจากฮอร์โมนนะครับซึ่งจะเจอในเพศใดเพศหนึ่งนะครับก็จะจบส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศนะครับต่อมาก็จะขึ้นเรื่องของพงศาวดีหรือเพดดิกรีนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยโจทย์ที่เขาให้หรือว่าการบันทึกบางอย่างมันเสียเวลาที่จะมาบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวประวัติการเจ็บป่วยเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะมีแผนผังในนี้คือพงศาวดีนะครับก็คือแผนผังที่แสดงประวัติทางพันธุกรรมเนี่ยช่วยเราในการบันทึกประวัติของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับพงศาวดีก็คือแผนผังแสดงประวัติทางพันธุกรรมนะครับก็จะมีเครื่องหมายต่างๆซึ่งก็คุณจะจำได้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันแทนถึงอะไรเพราะว่าข้อสอบเนี่ยก็จะ เวลาบรรยายโจทย์เนี่ยอาจจะไม่บรรยายมาเป็นคำพูดอาจจะให้พงศาวดีมาให้เราดูนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำได้นะครับถึงจะทำโจทย์ได้กรณีถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวสี่เหลี่ยมนี่คือแทนชายปกติวงกลมแทนหญิงปกติแต่ถ้ามีการแรงเงาเมื่อไหร่ก็คือหมายถึงเป็นโรคนะครับซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเป็นโรคที่โจทย์ณขณะนั้นที่สนใจอยู่นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แรงเงาทึบนี่คือชายที่เป็นโรคถ้าเป็นวงกลมแรงเงาทึบก็คือหญิงที่เป็นโรคถ้าเป็นจุดนะครับก็คือเป็นพาหะอย่างนี้วงกลมเป็นจุดก็คือเป็นหญิงที่เป็นพาหะนะครับซึ่งจากในโจทย์เนี่ยจะไม่ค่อยให้มาเพราะว่าหญิงเป็นพาหะเรารู้จีโนไทป์ได้ง่ายนะครับ
คนแต่งบอกว่ามันง่ายเกินไปไม่ยอมให้นะครับซึ่งถ้าแต่ละคนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเป็นเส้นเดี่ยวเชื่อมตรงกลางระหว่างสองคนวงกลมอันนึงแล้วก็สี่เหลี่ยมอันนึงก็คือการแต่งงานนะครับซึ่งตัวนี้คือเป็นชายคนหนึ่งแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งแล้วก็ได้ลูกออกมา3คนนะครับถ้าเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นซึ่งเชื่อมกันทางด้านบนนะครับซึ่งเขานิยมเขียนคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยไว้ทางซ้ายมือคือแสดงว่าครอบครัวเนี้ยมีพี่น้อง3คนนะครับก็คือพี่คนโตเป็นผู้ชายพี่คนกลางเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องคนเล็กเป็นผู้ชายที่เป็นโรคแล้วที่ขีดค่าตรงนี้คือตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนพอสารีตัวนี้นะครับก็คือกรณีที่เรายังไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นโรคหรือเปล่าเราก็อาจจะเขียนเครื่องหมาย question mark ไว้ในสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือรู้ว่าเป็นลูกชายแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ก็คื อยังไม่รู้เพศนะครับก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมทิ่มลงแบบนี้นะครับแล้วรวมทั้งไม่รู้ว่าเป็นโรคด้วยหรือเปล่าก็คือมีลูกแต่ไม่รู้เพศแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคซึ่งก็จะเจอได้ในกรณีที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ไปอันตราซาวด์หาเพศนะครับแล้วก็ยังไม่ได้การตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่านะครับต่อมาถ้าเราเจอเส้น2ขีดที่เชื่อมระหว่างชายหญิงตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราจะเวลาถ้าเป็นเสร็จถ้าเป็นขีดเดียวก็คือการแต่งงานนะครับแต่ถ้าเป็น2ขีดคือการแต่งงานแบบแน่นหนาจึงมี2ขีดหมายความว่าก็เป็นการแต่งงานในเครือญาตินะครับหรือว่าเป็นการสัมพันธ์แบบชิดภาษาอังกฤษคือ inbreeding นะครับซึ่งการผสมพันธ์ในเครือญาติจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคที่ซึ่งควบคุมโดยยีนด้อยมากกว่าปกติสมมุติเช่นมีจีโนไทป์เป็นพันทางอยู่แล้วก็คือยังไม่ด้อยมากแต่ว่ามียีนด้อยอยู่แล้วในครอบครัวนะครับถ้ามาแต่งงานกันเนี่ยโอกาสที่ได้ลูกเป็นเอเล็กเอเล็กก็คือยีนด้อยโผล่มาหรือว่าเป็นโรคเนี่ยคือมีโอกาส 25% นะครับแล้วถ้าแต่งงานซ้ำอีกก็คือแต่งงานกับในเครือญาติอีกซึ่งมีลักษณะเดียวกันก็คือเป็นพันทางตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคนะครับหรือแสดงลักษณะด้อยออกมาอีกเพิ่มขึ้นเป็น 50% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยถ้าต่ำลงไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเจอ AA มากขึ้นนะครับ AA ก็จะแต่งงานกันเองอีกครั้งหนึ่งในเครือญาติจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้แสดงลักษณะด้อยหรือเป็นโรคเนี่ย 100% เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งแต่งงานในเครือญาติลักษณะด้อยนะครับก็จะยิ่งเผยออกมากขึ้นนะครับส่วนกรณีของพฤติกรรมตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าตัวลูกที่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพี่น้องปกติถ้าพี่น้องปกติก็จะเชื่อมกันด้วยเส้นแบบนี้หรือไม่ก็ถ้าไม่ได้เอ่ยถึงพ่อแม่ก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะครับ
แต่ว่ากรณีนี้หมายความว่ามันมีความใกล้ชิดมากกว่านั้นก็คือก่อนที่จะแยกเนี่ยมันมีเคยมีจุดกำเนิดร่วมกันมาก่อนในที่ก็จะเป็นแผนภาพของกรณีที่เป็นแฝดร่วมไข่หรือแฝดแท้นะครับก็คือ identical twin หรือว่าเป็นแฝดที่เกิดจากไซโกตอันเดียวกันหรือเรียกว่าโมโนไซโกติกทวินนะครับก็คือช่วงที่มีการคลีเวจเนี่ยหลังจากที่เรามีเฟอร์ติไลเซชันนะเราก็ได้ไซโกตนะครับแล้วจากไซโกตเข้าสู่แล้วเอมบริโอที่มีการคลีเวจเนี่ยจาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก2เซลล์เป็น4เซลล์ช่วงนี้อาจจะมีการแยกกันแต่ละเซลล์นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละเซลล์ก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนแต่ละตัวนะครับส่วนตัวนี้นะก็เห็นว่ามีจุดร่วมกันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ร่วมกันใกล้ชิดเหมือนกับตัวภาพตัวนี้นะครับก็จะอยู่ห่างกันมากกว่าตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ fractional twinหรือว่าไดไซโคติกทวินก็คือเป็นแฝดคล้ายนะครับก็คือไข่กับอสุจิเนี่ยมี2ชุดนะแต่ว่าฝังตัวพร้อมกันนะครับตัวนี้ฟีโนไทป์ที่ได้เนี่ยก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าตัวสารพันธุกรรมในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมาจากคนละโคลนไม่เหมือนกับตัวนี้มาจากโคลนเดียวกันนะครับพันธุ์เพศหรือว่าลักษณะทางฟีโนไทป์เนี่ยก็จะตัวเพศอาจจะเหมือนหรือว่าต่างกันก็ได้แต่ฟีโนไทป์มันจะต่างกันก็คือเหมือนเสมือนเป็นพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกันนะครับตัวนี้ก็จะเกิดได้ในกรณีที่แม่เนี่ยคุมกำเนิดไม่นานๆแล้วพอปล่อยเนี่ยก็จะมีการตกไข่ออกมาเยอะกว่าปกตินะครับคือตกมากกว่า1ฟองนะก็จะมีโอกาสเกิดไดไซโกติกทวินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ทางพงศาวลีที่ควรจะรู้นะครับคราวนี้ก็ขอสรุปลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรูปแบบต่างๆนะครับก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาถัดไปรวมทั้งก่อนที่จะยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวกับพงศาวลีนะครับอันแรกก็คือ autosomal recessive ซึ่งเจอบ่อยนะครับลักษณะที่คุมโดย autosomal recessive ก็เช่นตาสีฟ้าถนัดซ้ายมวลลิ้นไม่ได้เลื่อนหมูโอหมูอาเฮดลบภาวะผิวเผือกต่างกันคืออัลบินิซึมนะครับถ้าเป็นโรคก็ก็คือ cystic fibrosis ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งน้ำตามท่อของต่อมต่างๆก็ทำให้มีการอุดตันนะครับphenylketonuriaซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในอีกทีหนึ่งนะครับทาราซิเมียซึ่งก็จะเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งซึ่งทาราซิเมียก็จะมี2ชนิดก็คือเป็นทาราซิเมียอัลฟากับทาราซิเมียเบต้านะครับถ้าเป็นอัลฟาคือถูกควบคุมโดยออโตโซมที่16
ถ้าเป็นเบต้าคือออโตโซม11นะครับรวมถึงภาวะที่ลิ้นรับสาร PTC ซึ่งมีรสขมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่ควบคุมลักษณะทางถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยซึ่งอยู่บนออโตโซมนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบออโตโซมอลโดมิแนนต์ตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรติโนบลาสโตมาก็คือเป็นมะเร็งที่เรติน่านะครับโพลิแดคทิลีก็คือมีมือเกินมีนิ้วมือเกินนิ้วเท้าเกินนะครับอะคอนโดเพเซียก็คือมีปัญหากระดูกอ่อนที่เป็นที่ใช้ในการสร้างหรือว่ายืดกระดูกลองโบนทำให้ตัวเตี้ยแขะนะครับต่อมาคือนิวโรฟไบโรมาโตซิสก็คือมีเนื้องอกที่ปมประสาทนะครับชื่อภาษาไทยคือเป็นเท้าแสนปมนะตามผิวหนังก็จะเห็นเป็นปุ่มขึ้นเต็มไปหมดนะครับ ต่อมาก็คือในส่วนของเป็น X-link ละนะก็คือ X-link recessive ซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้ว6โรคนะครับแล้วก็ตัวของ X-link dominantซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยเน้นนะครับโจทย์ก็ไม่ค่อยชอบถามนะแต่ถ้าจะพูดถึงก็คือภาวะที่มีที่เลือดมีฟอสเฟตน้อยหรือเรียกว่าไฮโปฟอสฟาติมิกริกเก็ตนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะกระดูกเปราะง่ายนะครับในเด็กที่เกิดจากปริมาณของฟอสเฟตในเลือดที่มีน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในแต่ละรูปแบบนะครับส่วนเรื่องถัดไปที่เราเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงก็คือการที่พิจารณาว่าฟีโนไทป์หนึ่งชนิดเนี่ยมันถูกควบคุมโดยอะไรได้บ้างนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนมาทั้งหมดที่เน้นไปก็คือจะเป็นการควบคุมโดยจีโนไทป์เป็นส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตดูนะครับก็คือเขียนเป็น2คอลัมน์คอลัมน์ซ้ายนี้ก็คือจะพูดถึงฟีโนไทป์ที่ขึ้นกับจีโนไทป์เท่านั้นนะครับส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นจีโนไทป์เป็นฟีโนไทป์ที่ขึ้นกับจีโนไทป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคือonly คือ 100% เลยนะพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นหมู่เลือดนะครับ albinism นะแต่ถ้าเป็นพวกจีโนไทป์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยพวกนี้ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความสูงน้ำหนักนะครับสีผิวที่ไม่รวมออลบินิซึมนะไอคิวขนาดน้ำหนักผลไม้สีของเมล็ดข้าวสาลีนะครับ
เบาหวานแบบเนี้ยนะซึ่งอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของลักษณะบางประการแตกต่างข้อแตกต่างอย่างที่สองก็คือฝั่งนี้ก็คือจะแสดงลักษณะเป็นแบบเชิงคุณภาพคือเป็น qualitative trait แต่ฝั่งนี้จะเป็นการแสดงแบบเชิงปริมาณคือ quantitative trait qualitative trait ก็คือเป็นคุณภาพเพราะว่าลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยที่แตกต่างกันตามฟีโนไทป์ที่ปรากฏเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเด่นชัดนะครับก็คือลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเช่นสีผิวปกติกับสีผิวเผือกแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีเกรเดียนต์หรือว่ามีเฉดสีไล่ไปมันต่างคือต่างเลยขนาดขวาถนัดซ้ายแบบนี้คือต่างก็คือต่างเลยนะครับเลื่อนหมู่อะไรหมู่ O หมู่ A หมู่ B หมู่ AB ก็คือต่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะฝั่งนี้คือเป็นแบบ quantitative trait เนี่ยก็คือเด่นด้อยเนี่ยไม่เด่นก็คือไม่แตกต่างกันมากจะเป็นการลดหลั่นค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นลักษณะที่มีเฉดสีนะครับนะครับผลที่ตามมาก็คือจะทำให้ฟีโนไทป์ที่ขึ้นกับจีโนไทป์เท่านั้นเนี่ยมีการแปรผันของฟีโนไทป์แบบไม่ต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่า discontinuous variation นะครับก็ถ้าเราเขียนเป็นกราฟเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราให้แกน x เป็นพิเศษเด่นกับด้อยนะครับแกน y เป็นจำนวนประชากรก็จะเห็นว่าฝั่งด้อยก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วระหว่างเด่นกับด้อยเนี่ยก็จะไม่มีนะครับไม่มีจำนวนประชากรอยู่ในที่มีคุณสมบัติช่วงระหว่างเด่นกับด้อยเด่นก็เด่นอยู่ฝั่งนึงไปเลยด้อยก็อยู่ฝั่งนึงไปเลยหรือว่าถ้านึกถึงสีของดอกสีของดอกไม้นะครับที่ควบคุมแบบ incomplete ที่เป็นแดงชมพูขาวมันก็เป็นแดงชมพูขาวแยกกันอย่างชัดเจนนะครับไม่มีแบบชมพูเข้มบ้างชมพูอ่อนบ้างแล้วค่อยลงมาขาวไม่มีนะครับเราก็เรียกการผันแปรของข้อมูลตัวนี้ว่าการผันแปรแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ discontinuous variation ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น continuous variation ก็คือจะมีการลดหลั่นกันไปตามความต่างของแต่ละข้อมูลนะครับกราฟที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบ normal curve หรือทรงระคันคว่ำนะครับก็คือเป็นกราฟที่มีการกระจายตัวแบบปกติก็สังเกตว่ามันมีการมันมีความสูงเนี่ยอยู่ทุกระดับนะครับจากไล่ไปตั้งแต่เตี้ยมากเตี้ยปานกลางเตี้ยน้อยสูงพอดีสูงมากขึ้นนิดนึงแบบนี้ครับจนกระทั่งสูงมากเบื้องหลังของการแสดงออกแบบนี้นะครับก็คือถ้าเป็นฝั่งฟีโนไทป์ที่ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์อย่างเดียวเนี่ยตัวยีนที่ควบคุมเนี่ยก็จะมีแค่ยีนเดียวนะครับ
ซึ่งรูปแบบของยีนที่มาใส่ในตำแหน่งของยีนตรงนั้นหรือว่าชนิดของยีนตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอัลลีลทั่วไปหรือว่าเป็นมัลติเพิลอัลลีลก็ได้ถ้าเป็นอัลลีลทั่วไปก็อย่างเช่นความสูงนะครับที่ใหญ่ที่เล็กแบบนี้หรือมัลติเพิลอัลลีลก็อาจจะเป็นในเรื่องของหมู่เลือดอาจจะเป็น IA IB I เล็กแบบนี้ครับก็คือให้รู้จากคอนเซปต์ว่ามันมีแค่1ยีนที่มาคุมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟีโนไทป์ที่ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยจะคุมโดย multiple gene หรือเรียกว่า polygene ก็คือจะมีหลายยีนที่มาคุมนะครับโดยที่ยีนตัวนั้นอาจจะเป็นลิงก์ยีนกันก็ได้ก็คือเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับหรือว่าไม่เป็นลิงก์ยีนก็ได้นะครับลักษณะมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลิงก์ยีนก็เป็นตามนี้นะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งก็เติมทีใหญ่ทีเล็กถือว่าก็คือเติมทีใหญ่ทีเล็กแบบไหนก็ได้นะครับเติมไปหกตำแหน่งนะครับหรือว่าอาจจะมียีนเนี่ยกระจายอยู่ตามโฮมโลกาสอื่นๆนะครับอาจจะกระจายแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ลักษณะทางพันธุกรรมว่าเป็นลักษณะใดนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมียีนที่มาควบคุมมากกว่า1ยีนเราเรียกว่า multiple gene นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอัลลีลที่มาใส่เนี่ยหรือรูปแบบยีนที่เป็นไปได้เนี่ยมักจะเป็นคู่อัลลีลปกตินะครับมันจะไม่เป็น multiple allele นะครับเพราะฉะนั้นตัวจีโนไทป์ที่แสดงออกในกรณีของฟีโนไทป์แบบนี้นะครับสมมติถ้าถูกคุมด้วยยีน6ยีนแบบในรูปเนี้ยครับเราก็จะได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีใหญ่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 ก็คือ6ทีใหญ่หรือว่า5ทีใหญ่1ทีเล็ก4ทีเล็ก4ทีใหญ่2ทีเล็กแบบนี้ครับมันก็จะมีส่งผลต่อความสูงแตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าทีใหญ่เป็นจำนวนเยอะฟีโนไทป์ที่ออกมาก็จะสูงเยอะนะครับถ้าทีใหญ่มีจำนวนน้อยลงก็จะสูงน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับซึ่งในกรณีฝั่งขวามือเราจะเรียกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้ว่า multifactorial MUL นะinheritanceนะครับ multifactorial inheritance ก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายยีนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับส่วนการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมแบบนี้เราเรียกว่า single gene inheritance นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ